เส้นทางโล่งมา2อาทิตย์เลยนะฮะมาถึงร้านพี่เอกแล้วโอ้มีปลาใหญ่มารอต้อนรับด้วยสวัสดีครับพี่ครับผมโอ้ต้องถามว่าเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่บ้างแล้วเหรอพี่100 หนึ่งครับตอนนี้180 180ควร300 300400ตัวใหญ่ใช่900คือตัวนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์หรือว่าเป็นปลาเลี้ยงเป็นพ่อปลาเลยนะครับโอ้มีลอยใช่มีลอยตัวเมีย900บาทนะครับปลาน่าจะ6นิ้ว7นิ้วเนาะส่วนตัวนี้ล่ะพี่700 900เด่นกว่าเลยนะเนี่ยเป็นพ่อปลาด้วยนะครับพี่เอกบอกโอ้มีกัมฟาโอ้กัมฟามุกโอ้มุกโหดเลยนะเนี่ยตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ900เหมือนกันกัมฟา F2 หรือเปล่าโอ้มุกโหดเนาะอันนี้ F2 ไหมพี่ไม่แน่ใจ F ใช่ไหมครับ900เช่นกันนะกัมฟาตัวนี้โอ้พวกในถุงก็สวยนะเนี่ยราคาตามด้านหน้าถุงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูทีละถุง450ลดจาก550ของ Flower Horn นะฮะ Flower Horn มุกแดงหุ่นโอเคอยู่นะท้องใช้ได้ครับท้องไม่บวมตัวถัดมานะครับ850จาก 1,200 ราคาไม่น่าใช่ Flower Horn ขอดูด้านข้างหน่อยอ๋อกำน่าจะเป็นลูก F นะครับแต่ผมไม่มั่นใจ F อะไรพี่ไม่แน่ใจเนาะแต่เป็นลูก F อ่ะเนาะผมก็ไม่มั่นใจ F อะไรนะมันค่อนข้างจะมองยากนะครับแต่น่าจะหลุด F2 ไปแล้วมั้งเนี่ยแต่ F2 สภาพนี้ก็มีนะครับปลาลูก F มันไม่ตายตัวนะว่ามันจะไปทางไหนนะฮะมันตายตัวไม่ได้เลยเพราะว่าอยู่ที่ตัวเขาอะว่าเขาไปทางไหนเนาะเพราะลูก F มันก็เข้ากับฟาวฮอนนั่นแหละอันนี้ตอบไม่ได้ว่าเอฟอะไรแต่ว่ามุกบอกเป็นลูกเอฟอยู่นะครับส่วนตัวนี้ฟาวฮอนนะครับ450บาททรงสวยอยู่นะครับปล่อยหนักเมื่อยมือเลยราคา450เหมือนกันหมดตัวนี้ขอดูตัวนี้นะครับปึ๊บโอ้เกือบจะสั้นช็อตบอดี้เลยนะผมไม่ถึงช็อตนะครับตัวนี้เป็นแดงล้วนๆนะครับอันนี้เป็นฟาวเวอร์ฮอนแดงอ๋อมีในตู้ไซส์ใหญ่ราคาเท่าไหร่ครับ700ทั้งคู่เลยวันนี้มาเจอร้านพี่เพ็ญนะครับตัวโชว์หน้าร้าน 2,500 สวยงามขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับพี่ F2 2,500 ตัวนี้นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะก็หน้าตาก็ค่อนข้างจะเป็นกัมฟาชัดเจนเลยนะฮะตาเหลืองเนื้อทูโทนนะครับมุกสวยพอประมาณเลยปลาประมาณ3นิ้วครึ่งได้อยู่นะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างของพี่เพ็ญตัวโชว์ F2 2,500 เช่นกันนะฮะตัวนี้ก็ทูโทนนะครับตาขาวคาดว่าน่าจะเป็นคู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะแต่ก็สวยนะครับถ้าใครสนใจลองเข้ามาคุยพี่เพ็ญได้นะครับต่อรองราคาคุยกันได้ปลาสวยพอเลี้ยงเล่นสวยงามโชว์สบายสบายนะครับปลาส่วนด้านในมีอะไรบ้างรู้สึกว่าตู้ปลาเกตจะขายไปแล้วนะครับเนี่ยลบราคาออกหมดแล้วมีปลาลองนะครับราคา 1,500-900 เนาะฟาวเวอร์เป็นกัมฟาปลาลองนะครับปลาเกตอยู่ด้านหน้าตัวตำหนิตัวนี้ยังอยู่นะครับสีเนื้อปลาสวยนะครับแดงเหลืองสวยดีนะมุกก็ใช้ได้เลยตัวนี้ก็หน้ากัมฟาชัดเจนเลยนะครับราคา 1,500 บาทปลาประมาณ4นิ้วนะฮะเนื้อแดงเหลืองเหมือนกันนะครับ
ด้านล่างเป็นปลาเล็ก F2800พี่ขอดูใกล้ๆหน่อยตัวนี้เป็นปลาลองนะครับด้านในจะเป็นกำฟ้าปลาลองเนาะโอเคนะฮะสำหรับร้านพี่เพนแล้วยังไงเราจะเข้ามาถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอพี่เพนลงปลาใหม่อีกครั้งครับผมอ๋อยังไม่ได้ปลามาลงเพิ่มไม่ได้เข้าร้านหรอเดินครับผมครับร้านพี่โอพี่เปิ้ลนะครับสองร้านนี้คือพี่โอพี่เปิ้ลร่วมกันทำแล้วเนาะวันนี้ไม่มีคนอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าผมมาเย็นเกินไปนะครับด้านในล่ะด้านในปิดหมดแล้วด้วยการที่มาช้านี่แหละมัวแต่ลีลาไปเดินซื้อของด้านในก่อนเนาะมาปลาหมอสีสุดท้ายก็เลยปิดกันหมดแล้วดีพี่ลงยังเปิดให้ถ่ายโอ้อันนี้ปลาใหญ่ทรงกระชับสั้นมากเลยตัวนี้น่าจะเป็นพ่อพันธุ์หรือเปล่าตอนนั้นจำได้เหมือนที่เปิ้ลบอกว่าเป็นพ่อพันธุ์นะครับปลาตัวนี้ทรงสั้นช็อตบอดี้อ๋อด้านบนขายไปแล้วนี่ 3,500 ตัวเนี้ยออกลูก F สวยๆเลย F1 หรือเปล่าเนี่ยโอ้ปลาหมอสีสวยเหมือนกันแท้เนี่ยมองไกลๆเดี๋ยวขอเข้าไปชมซะหน่อยสวัสดีครับพี่โอ้สวยนะเนี่ยมันก็กึ่งๆนะครับเป็นฟาวฮอนนี่แหละแต่ว่ามันก็มุกออกสวยคล้ายๆ F อ่ะคล้ายๆเลือดลูก F นะครับปลาประมาณ3นิ้วครึ่งนะครับเดี๋ยวผมถามราคาให้นะพี่เขาติดคุยกันอยู่ตัวนี้ออกปลามุกตัวนี้ออกไปมุกอย่างเดียวเลยไม่ติดแดงเลย3ตัวนี้เป็นมุกทั้งหมดขอทราบราคาหน่อยนะคะชุดนี้จะอยู่ที่550ครับ550ทั้งหมดเลยยกเว้น3ตัวนี้ครับยกเว้นปลามุก450แดงมุก550นะครับขนาดปลาใหญ่กว่านะชุดสุดท้ายครับชุดที่7ชื่ออะไรนะครับมาร์คมอที่ตอนนี้กำลังดังมาร์คมอมันเป็นสายที่แบบว่าเขาเพิ่งไปได้แชมป์ประกวดอ๋อเป็นสายกำลังดังที่เพิ่งไปได้แชมป์ประกวดมานะครับสายนี้ชุดนี้เป็นชุดที่7ชุดสุดท้ายเหรอพี่ใช่ครับพ่อเขาเพิ่งแบบตาขึ้นฟ้าแล้วอ๋อพ่อเพิ่งเสียลูกชุดสุดท้ายของเขานะครับเนื่องจากพ่อปลาเพิ่งเสียไปนะครับเป็นปลาสายดังในช่วงนี้ประมาณนั้นนอกจากที่พี่เขาบอกนะฮะแต่ส่วนอันเนี้ยปลามุก450แต่ปลาไซส์เล็กกว่านะไซส์แค่3นิ้วเองเครือบส่วนด้านล่างมีปลาลอก GB อันนี้เป็นปลาแดงฟาวฮอนอ๋อแถวนี้350หมดเลยราคาย่อมลงมาอีก100นะครับชุดนี้350ตัวนี้ติดกิฟต์แต่ต้องสังเกตรายละเอียดอีกทีข้างนอกข้างล่าง200เมียไข่แล้วก็มีโอ้เมียไข่ตัวเล็กเลย3นิ้วอ๋อใช่ตัวเมียชัดเจนเลยนะครับองค์ประกอบตัวเมียครบหมดเลยท้องอูมด้วยน่าจะยังท้องเพิ่มอยู่นะ150ก็มีด้วยราคาย่อมเยาตัวเล็กๆปลาน่าจะยังไม่3นิ้วเต็มอ๋อ3นิ้วอยู่3นิ้วอยู่150บาทนะครับปลาเกรดประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็ลองดูได้ขอบคุณครับ